สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มงงโดนแฟนบอกเลิกเพราะไม่เห็นหน้าในความฝันในทุกความสัมพันธ์ย่อมมีวันที่จะต้องจากลาและแน่นอนว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทำใจยอมรับโดยเฉพาะความสัมพันธ์แบบคนรัก ที่บางครั้งเหตุผลในการจบลงก็ยากเกินใจจะรับไวเช่นเดียวกับเรื่องราวการเลิกรากาันร,ระหว่างคู่รักชาวมาเลเซียคู่หนึ่งที่กำลังเป็นไวรัลบนโ,โลกออนไลน์ในประเทศหลังจากที่ฝ่ายชายได้นำแชทการสนทนามาลงในโซเชียลโดยเป็นการสนทนาที่ฝ่ายหญิงบอกเลิกฝ่ายชายเพียงเพราะว่าเขาไม่ได้ปรากฏตัวในฝันของเธอจากแชทจะเห็นว่าฝ่ายชายพยายามยื้อความสัมพันธ์มาให้จบลงแต่ก็ไม่เป็นผลแต่อย่างใด ภาพแชทการสนทนาเริ่มขึ้นในช่วงกลางของการโต้เถียงระหว่างทั้งคู่โดยแฟนสาวได้ทำการละหมาดเป็นคำอธิษฐานของผู้ขอคำปรึกษาซึ่งเป็นคำอธิษฐานที่ชาวมสุสลิมต้องการคำแนะนำเมื่อเผชิญหน้ากับการตัดสินใจในชีวิตของพวกเขา ซึ่งอนุมานได้ว่าหญิงสาวได้ทำการอธิษฐานถามว่าเธอควรครบกับแฟนหนุ่มต่อไปหรือไม่แฟนสาวอ้างว่าฝ่ายชายไม่ปรากฏในความฝันของเธอตามคำอธิษฐานและนั่นคือสาเหตุที่ทำให้ต้องการเลิกราการันเธอยังอ้างว่าได้สวดมนต์เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์แล้วด้วยแม้ฝ่ายชายจะพยายามยือ้อย่างไรก็ไม่เป็นผลเพราะฝ่ายหญิงยืนกรานหนักแน่นว่าจะเลิกถึงขนาดบอกว่าได้โปรดเลิกกันเถอะ อย่างไรก็ตามไม่มีใครทราบแน่ชัดว่าสุดท้ายแล้วทั้งคู่เลิกกันจริงๆหรือฝ่ายชายสามารถงอได้สำเร็จแต่แชทนี้ก็กลายเป็นหัวข้อให้ชาวเน็ตถกกันอย่างร้อนแรงความคิดเห็นชาวมาเลเซียหลายคนแนะนำให้ชายหนุ่มปล่อยแฟนสาวและเดินหน้าต่อเพราะเห็นได้ชัดว่าเธอไม่ต้องการอยู่ในความสัมพันธ์นี้อีกต่อไปแล้วท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ